แล้วก็เริ่มต้นนิดหนึ่งน้อยนะครับนี่คือรายวิชา HS8201109จริยศาสตร์หรือ Ethics นะครับก็วันนี้เป็นการพบกันสัปดาห์ที่สี่ที่ห้าของการเรียนการสอนปีเทอมที่หนึ่งปีการศึกษา2566เนาะนะครับก็อยู่ในเรื่องของเป้าหมายของชีวิตอยู่ในเรื่องของจริยศาสตร์เนาะนะครับก็เพื่อที่จะขึ้นเนื้อหาต่อไปนะครับมีปนัดดาแล้วก็มีรชนาธิ์เนาะนะครับก็ทบทวนเนื้อหาคราวที่แล้วที่เราเรียนในน่าจะเรียนในห้องเรียนเนาะนะครับแล้วก็จะได้เชื่อมโยงเข้าสู่กับการกิจกรรมการเรียนการสอนในวันนี้นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวนะครับให้รุชนาธกับปนัดดาเป็นผู้สรุปให้เพื่อนๆได้ฟังก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเอาเริ่มจากรุชนาธก่อนแล้วกันครับประเชิญครับอะไรนะคะอาจารย์สรุปการเรียนการสอนสัปดาห์ที่แล้วว่าจำอะไรได้มั่งมีเนื้อหาอะไรบ้างที่ยังค้างคาอยู่ในความเข้าใจของพวกเราเนาะนะครับอ๋อคราวที่แล้วหนูลาค่ะหนูไม่สบายไม่สบายได้เข้าได้ดู YouTube ไหมดูอยู่ค่ะ ดูเห็นอะไรบ้างเอาในฐานะที่คนไม่อยู่ในห้องเนี่ยเห็นอะไรบ้างใน YouTube ที่เพื่อนๆได้ทำกิจกรรมร่วมกันก็มันก็เป็นกิจกรรมกลุ่มของแต่ละกลุ่มที่อาจารย์ให้ออกมาทำค่ะแล้วก็เห็นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มพูดคุยกันข้อเสนอแนะต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วชนะเป็นไรไปหาหมออ๋อหนูแพ้แมลงค่ะเป็นอ๋อแพ้ขั้นรุนแรงค่ะแมลงที่มันเป็นพิษใช่ไหมหรือเป็นแค่คันแค่อะไรเฉยแพ้แมลงแบบแทบจะทุกอย่างเลยค่ะแบบว่าถ้ามันกัดมันต่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าไอ้มันผิวหนังเป็นเซนซิทีฟเนาะนะครับเกี่ยวกับพวกแมลงพวกอะไรทั้งหลายวันนั้นอาจจะไปป่าไปเขาไปนั่นไปนี่เนาะนะครับเพราะนั้นถ้าจะออกพื้นที่เนี่ยต้องเตรียมยากันยุงยากันแมลงกันอะไรทั้งหลายนะครัใบช่ค่ะต้องแบบใส่ชุดแบบมิดชิดหมดเลยค่ะวันนั้นก็มันบินเข้ามาในห้องอะค่ะหนูว่าจะไล่มันแต่ว่ามันก็เลยกัดหนูมีปกติแล้วเนี่ยคนโบราณอันนี้เล่าสู่กันฟังเนาะนะครับมันเป็นธรรมชาติเดี๋ยวเราได้เราเราจะได้เรียนในเรื่องของจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมเนาะนะครับซึ่งจะลงป่าไปดูป่าดูอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งแวดล้อมกับธรรมชาติกับมนุษย์เนี่ยมันสัมพันธ์กันเนาะนะครับคนป่าคนเขาทําไมเขาต้องสูบบุหรี่สูบยานะครับสูบยาที่เป็นกล้องเป็นอะไรใหญ่ที่คนภูเขาอ่ะเพราะว่ากลิ่นบุหรี่กลิ่นชุนของบุหรี่เนี่ยมันจะไล่แมลงไม่ให้มาจับตัวเราเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามียาฉุนยาสูบพวกนี้นะครับเราไปเราจะล้างมือจับมือหรือไปทาพื้นทาผิวมันจะมีกลิ่นซึ่งแมลงไม่สามารถจะจับเราได้เนาะนะครับพวกยุงพวกลิ้นพวกอะไรทั้งหลายอ้าวนี่เราสู่กันฟังเนาะเอาต่อไปบรรณดาสรุปให้เพื่อนฟังหน่อยสิ่งที่เกิดขึ้นคราวที่แล้วเป็นเรื่องของอะไรก่อนสรุปหนูเขาบอกอาจารย์ก่อนได้ไหมคะว่าพี่ที่ชื่อสุริยันเขาโทรศัพท์ตกน้ำอะค่ะอ๋อแล้วเขาเข้าน่าจะเข้าซูมไม่ได้แล้วตอนนี้พี่เขาก็รออยู่ในห้องห้องไหนห้องเรีอยนาจใจชะ่ไหห้มองเรียนมั้งคะเอาห้กอ็งบอกอาจารย์บอกแล้วว่าที่สัปดาห์ต่อมาจะเรียนออนไลน์หรือเรียนห้องเข้าห้องก็น่าจะลืมสุริยันจะทำยังไงอ่ะเนี่ยโทรศัพท์ตกห้องให้มาเรียนกับอาจารย์ไหมสุริยันน่ะอาจารย์อยู่ชั้นเจ็ดตอนนี้ชั้นเจ็ดคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ตึกรัตนพิทยาถ้าจะมาเรียนกับอาจารย์อาจารย์อยู่ชั้นเจ็ดอยู่ชั้นเจ็ดมีเดใีค๋รยวเราลองบอกพี่เขาก่อนแป๊บนึงนะคะอยู่ชั้นเจ็ดห้องชั้นเจ็ดห้อง19ห้อง19สุริยันเข้ามาแล้วนี่ อ้าวอ๋อโอเคสุริยันใช้อะไรเข้ามาเนี่ยเป็นมือถือเป็นพีซีความจริงถ้าเข้าพีซีได้ก็น่าจะเข้าได้เนาะ
ใช้ PC เข้ามาในลิงก์เนี่ยนะครับสุริยันไม่ได้ยินเสียงแต่ว่าเห็นชื่อเข้ามาอยู่เอาปนัดดาสรุปอาทคิตุยณ์ทนี่ดแลา้วคุณนดาน้าดาอาทิตย์ที่แล้วเรียนเกี่ยวกับความสุขเอ่ยอะไรมาโทรหากันนะคะเราเรียนเรื่องเราเรียนเรื่องคุณค่าทางจริยธรรมทีคุ่เปณ็นนสาิ่งสำคัญใช่ไหมคะโอเคมันก็จะมีคุณค่าทางจริยธรรมที่เป็นสิ่งสัมผัสก็คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งอื่นหรือว่าปัจจัยภายนอกแล้วก็คุณค่าทางจริยธรรมที่เป็นสิ่งสมบูรณ์ก็คือสิ่งที่คงที่เป็นความจริงมีค่าในตัวมันเองค่ะแล้วก็อะไรวะสุดอ๋อแล้วก็เนี่ยเราต้องมีสุดนิยมสุดนิยมเราเรียนเรื่องทุกนิยมเราเรียนเรื่องอะไรความสุขสุดนิยมแบบอัตตนิยมก็คือมนุษย์ทุกคนล้วนเห็นแก่ตัวแล้วก็สุดนิยมแบบสากลก็คือการกระทำที่จะก่อประโยชน์แก่คนจำนวนมากค่ะแล้วยังไม่ได้เรียนด้วยค่ะยังไม่เรียนใช่ไหมดีแล้วเธอตอนนี้แหละค่ะเอาแค่นี้เอาเราจะเรียนในเรื่องของเป้าหมายของชีวิตของแต่ละคนเนาะนะครับสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป้าหมายในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยเราเกิดมาเราคนเราเกิดมาเนี่ยเพื่ออะไรถามรสชาติก่อนนิดหนึ่งพอดีอาจารย์เปิดโทรศัพท์เปิดหน้าต่างแล้วมันมูรี่มันถูกลมพัดมันจะเสียงดังก็แก๊กก็แก๊กพอดีห้องอาจารย์มันแอร์เสียนะครับก็มันจะร้อนนิดหนึ่งก็เลยเปิดหน้าต่างพอเปิดหน้าต่างปุ๊บเนี่ยไอตัวมูรี่มันก็จะถูกลมพัดแล้วก็เสียงก็แก๊กก็แก๊กเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตจัดการนิดหนึ่งอ่ะเรียบร้อยเรื่องของจริยศาสตร์เนาะแล้ววันนี้จันจะพูดถึงเรื่องเป้าหมายของชีวิตแล้วก็ส่วนหนึ่งเวลาจะพูดเป้าหมายชีวิตเนี่ยเราก็จะต้องนึกถึงว่าเป้าหมายชีวิตมันเป็นคุณค่าอย่างหนึ่งเนาะนะครับมันเป็นคุณค่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นสิ่งที่ชีวิตจะต้องยึดถือจะต้องใช้ให้คุณค่าให้ความหมายกับสิ่งที่เราจะต้องไปสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติหรือสิ่งที่เราจะต้องเป็นเนี่ยอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงคุณค่านะครับคุณค่าก็คือมันมีสิ่งที่คุณค่าในตัวเองแล้วก็คุณค่านอกตัวเองเนาะนะครับก็สิ่งที่เป็นคุณค่าทางจริยะเนี่ยต้องเป็นคุณค่าภายในเนาะนะครับก็คือมีคุณค่าในตัวของมันเองไม่ขึ้นอยู่กับอะไรนะโดยสารไม่ขึ้นอยู่กับคนอื่นไม่ขึ้นอยู่กับตีความรายการตีความในคุณค่าทางจริยะนี้เป็นนัยยะหนึ่งเนาะนะครับซึ่งก็มันก็จะมีแนวความคิดที่หลากหลายนะครับก็แนวความคิดที่เป็นคุณค่าทางจริยศาสตร์สามประเภทอย่างของโซเครติสเนี่ยนะครับโซเครติสก็จะเป็นนักปราชญ์ในยุคกรีกรุ่งเรืองเนาะนะครับก็จะเป็นอาจารย์ของเพลโตแล้วก็เพลโตก็เป็นอาจารย์ของอริสโตเติลหลายทำนองเนี่ยนะครับก็เพลโซเครติสเพลโตอริสโตเติลก็จะเรียงลำดับความอาวุโสปกติแล้วเราเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเราจะเริ่มต้นจาก A B C D เนาะนะครับแต่เวลาเราจำชื่อนักปรัชญาสามท่านเนี่ย เวลาเราเรียนปรัชญาหรือเรียนในเรื่องของ
แนวความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์หรือแนวความคิดที่เป็นในเชิงวิทยาศาสตร์ที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะพูดถึงนักปรัชญาเหล่านี้นะครับโซเครติสเพลโตอริสโตเติลอะไรต่างเนี่ยเวลาเราพูดถึงคนเหล่านี้เนี่ยโซเครติสซึ่งเป็นตัวเอสเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ไล่ย้อนหลังมาเป็นเพลโตแล้วก็มาอริสโตเติลเนาะนะครับก็ไล่ย้อนกลับเพราะฉะนั้นเนี่ยในความคิดของโซเครติสเนี่ยนะครับความดีมีสามประเภทคือความดีในตัวมันเอง intrinsic good ก็คือในศัพท์หนึ่งก็คือคุณสิ่งที่มีคุณค่าภายในแต่ในความอธิบายของโซเครติสเนี่ยนะครับคือความสุขคือความร่าเริงนะครับก็อันนี้เป็นความดีที่มีอยู่ในตัวของผู้คนเนาะนะครับแล้วก็ความดีในฐานะที่เป็นเครื่องมือ instrument instrumental good นะครับก็คือเป็นความดีในฐานะที่เป็นปัจจัยให้เข้าถึงความดีที่สูงส่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นเงินทองหรือปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคอะไรพวกนี้หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือเสื้อผ้าอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ดีหรือมีคุณค่าในฐานะที่จะนำคนให้เข้าถึงคุณงามความดีที่สูงขึ้นเนาะนะครับประเภทที่สามเนี่ยความดีในตัวมันเองแล้วก็ดีในฐานะที่เป็นเครื่องนำไปสู่ความสุขอื่นๆเช่นความรู้โลกทัศน์สุขภาพไปทำนองนี้นะครับอันนี้เป็นแนวความคิดแบบตะวันตกเนาะนะครับซึ่งก็จะเป็นแนวคิดของโซเครติสแต่ความดีที่เป็นที่อาจารย์เล่าให้ฟังความดีภายนอกและความดีภายในยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของคุณค่าคุณค่าภายนอกและคุณค่าภายในที่เป็น intrinsic good กับextrinsic good เนี่ยนะครับก็จะเป็นแนวความคิดของปรัชญาตะวันออกนะครับก็คือให้สิ่งที่มีคุณค่าในตัวเองก็คือสิ่งที่มีค่าในตัวของวัตถุไม่ขึ้นอยู่กับการตีความใดๆเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณค่าของข้าวคือคุณค่าของข้าวที่จริงคือกินแล้วอิ่มนะครับแต่คุณค่าภายในคือกินแล้วอิ่มแต่คุณค่าภายนอกของข้าวก็คือเรื่องของราคาที่มันขึ้นอยู่กับร้านค้าขึ้นอยู่กับภัตตาคารขึ้นอยู่กับคนทําอะไรทำนองเนี้ยนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะครับทีนี้ต่อมานะครับคุณค่าทางจริยศาสตร์เนี่ยจริยธรรมเนี่ยเป็นสิ่งสัมผัสหรือเป็นสิ่งสากลนะครับก็มันเป็นเรื่องถกเถียงกันอยู่นะครับไอความดีนะครับความดีความชั่วความผิดความถูกเนี่ยมันมีอยู่จริงมันดีจริงไหมหรือมันมีอยู่อย่างไรเนี่ยนะครับเขาก็จะถกเถียงกันว่ามันมีอยู่โดยที่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นเรียกว่าเป็นสิ่งสัมผัสเนาะยกตัวอย่างคล้ายๆกับน้ําเนี่ยนะครับน้ำมันไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานะหรือสถานที่ที่มันอยู่เช่นมันอยู่ในอุณหภูมิปกติน้ำมันจะกลายเป็นของเหลวอยู่ในอุณหภูมิที่ร้อนนะครับน้ำก็จะกลายเป็นก๊าซในอุณหภูมิที่เย็นจัดเนี่ยนะครับน้ำก็จะกลายเป็นน้ำแข็งเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบความดีเหมือนกับน้ำเนี่ยที่เป็นสิ่งสัมผัสเนี่ยความดีถ้ามันอยู่กับคนอยู่กับนายกนายขอนายงอความดีมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามการตีความของนายกนายขอนายงอนายมีในทัศนะเช่นนี้เนี่ยก็ถือว่าความดีหรือคุณค่าทางจริยธรรมเป็นสิ่งสัมผัสคือไม่มีอยู่จริงคือมันขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ละคนอันนี้เป็นทัศนะที่หนึ่งเนาะนะครับทัศนะที่สองก็คือความดีเป็นสิ่งสมบูรณ์นะครับความดีเป็นสิ่งสมบูรณ์ก็คือความดีไม่ขึ้นอยู่กับการตีความของใครแต่ละคนความดีจะต้องเป็นสิ่งสากลนะครับเมื่อเราทําความชั่วไม่ว่าเจ้าใหญ่เจ้านายใหญ่โตหรือจาจกเศรษฐีเนี่ยนะครับเมื่อทําความชั่วเราจะต้องเป็นคนชั่วในขณะเดียวกันจาจกเศรษฐีคนมีคนมั่งคนรวยเนี่ยนะครับเมื่อทําความดีจะต้องเป็นความดีไม่มีข้อยกเว้นอะไรทำนองเนี้ยนี่คือแนวความคิดความดีความชั่วเป็นสิ่งสากลหรือความดีความชั่วเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นทัศนะหนึ่งที่ถกเถียงกันทีนี้คําถามว่าแล้วความดีที่แท้จริงคืออะไรเป็นสิ่งสัมผัสหรือเป็นสิ่งสมบูรณ์เนาะนะครับการถกเถียงกันแบบนี้เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรนะครับก็หรือการให้เหตุผลอะไรเงี้ยมันให้ข้อคิดกับผ
ผู้คนอย่างไรก็คือว่าความดีความชั่วเนี่ยมันมีถกเถียงมันมีการยอมรับมีการปฏิเสธว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันก็คือให้แง่คิดกับเราว่าไอ้แนวความคิดที่เป็นนามธรรมสิ่งที่จับต้องไม่ได้สิ่งที่เป็นคอนเซปต์สิ่งที่เป็นภาษาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตีความของเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะยืนยันกระต่ายขาเดียวว่าความดีคืออะไร100%ความเชื่อคืออะไร100%เนี่ยมันไม่มีอยู่จริงนะครับมันไม่มีอยู่จริงในสังคมมนุษย์เนี่ยเพราะฉะนั้นเราจึงต้องฟังรับฟังข้อคิดเห็นของคนอื่นที่อยู่ในสังคมที่ใช้ชีวิตอยู่กับเราเนี่ยนะครับว่าเขาคิดเขามีปฏิกิริยาโต้ตอบกับสิ่งที่เราเรียกว่าความดีความชั่วเนี่ยอย่างไรมันเป็นสิ่งสมบูรณ์หรือเป็นสิ่งสัมผัสอันนี้ให้เราตระหนักเรารวมทั้งเราก็ต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือยืนกระต่ายขาเดียวในความดีความชั่วที่เรายึดถือด้วยนะครับเพราะว่าความดีของเราก็คือการตีความของเราว่าดีความชั่วของเราก็คือการตีความของเราว่ามันชั่วแต่คนอื่นก็อาจจะตีความว่าดีหรือไม่ดีก็มันก็เป็นมุมมองที่แตกต่างเนาะนะครับนี่คือเรื่องของการตีความทางคุณค่าทางจริยะนะครับก็มันเป็นเรื่องของเกณฑ์ที่มีมาเนาะนะครับในนี้แล้วเราจะยึดถืออะไรเป็นเกณฑ์สำคัญว่าความดีความชั่วมันเป็นสิ่งที่มีอยู่และเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่เราจะปฏิบัติกับมันอย่างไรเนี่ยนะครับก็ในฐานะที่เราจะต้องเติบใหญ่ในฐานะที่เราจะต้องอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายเพราะฉะนั้นก็เรียนรู้ในสังคมที่เราอยู่มันคือสังคมแบบไหนเป็นสังคมอย่างไรแล้วเราจะยึดถืออะไรเป็นคุณค่าในการเป็นเส้นหรือเป็นไม้บรรทัดในการกําหนดชิดชะตาชีวิตของเราเนาะนะครับก็อันนี้คือสติปัญญาที่เราจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็จะต้องหานะครับทีนี้ปัญหาสําคัญในทางจริยศาสตร์อาจารย์ขออนุญาตไล่ไปตามPowerPoint แล้วกันเนาะนะครับถ้ามีคำถามอะไรก็ให้พวกเราถามเนาะนะครับปัญหาสำคัญทางจริยศาสตร์มีสามปัญหาว่าด้วยคุณค่าทางจริยธรรมนะครับคุณค่าทางจริยธรรมความดีความชั่วเนี่ยมีอยู่จริงหรือไม่และก็มีอยู่อย่างไรปัญหาที่ว่าด้วยสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตสิ่งที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดในชีวิตที่มนุษย์ควรแสวงหานะคืออะไรแล้วก็ปัญหาว่าด้วยการตัดสินทางจริยธรรมนะครับเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินดีชั่วถูกผิดอะไรทำนองเนี้ยนะครับซึ่งประเด็นเดี๋ยวจะไล่ไปทีละอย่างเนาะนะครับก็ปัญหาว่าด้วยสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเนี่ยนะครับก็มีปัญหาเกี่ยวกับคุณค่าทางจริยะว่าสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเนี่ยนะครับมันก็จะมีศึกษาซึ่งมันมีประเด็นว่าคุณค่าทางจริยธรรมมีอยู่จริงหรือไม่เนี่ยมันเป็นปัญหาทางเมตาเอธิกส์หรืออภิจริยศาสตร์นะครับถามพวกเรานิดนึงอาจารย์คุยมานานละสุริยันไม่ใช้ไม่ได้เนาะนะครับถามโรชนาแล้วกันเป็นคุยกันตอบคำถามแรกก่อนแล้วกันคุณค่าเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับคุณค่าทางจริยธรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงหรือไม่หรือไม่มีอยู่จริงนุชนาถว่าคิดว่ายังไงความดีความชั่วมีอยู่จริงไหมไม่มีค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่สามารถตัดสินได้ว่าแบบคนนี้ดีคนนี้ชั่วหรือว่าอันนี้ดีหรืออันนี้ชั่วถ้าไม่ความดีความชั่วไม่มีอยู่จริงแล้วแล้วเราจะยึดถืออะไรในสังคมว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีหรือเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของมนุษย์ถ้ามันไม่มีจริงถ้าสมมติว่าความดีความชั่วไม่มีอยู่จริงเนี่ยจะเอาคุณค่าอะไรมาแทนความดีความชั่วน่าจะเป็นคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมจริยธรรมแตกต่างจากความดีความชั่วยังไงน่าจะเป็นเรื่องของแบบ
การแสดงออกแล้วก็แบบคุณค่าทางจิตใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเออหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเอออาจารย์ชวนคุยเนาะพวกเราไม่ต้องพวกเราก็ตอบตามความรู้สึกของพวกเรานั่นแหละมันจะถูกจะผิดก็ว่าแต่ว่าสาระสําคัญของอาจารย์ก็คืออยากจะให้พวกเราแสดงความคิดเห็นหรือกล้าคิดกล้าทำกล้าอะไรพวกนั้นนะครับเพื่อที่จะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องที่ให้พวกเรามีความชัดเจนกระจ่างขึ้นในเวลาอาจารย์พูดประเด็นต่อไปเนาะน้องปุณดาคิดว่าไงคำถามแรกเขาถามว่าคุณค่าทางจริยธรรมเนี่ยปัญหาเกี่ยวกับคุณค่าทางจริยธรรมคุณค่าทางจริยธรรมมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงหรือไม่หรือเช่นความดีความชั่วเนี่ยมีอยู่จริงไหมในสังคมมนุษย์เนี่ยถ้ามีอยู่มีอยู่อย่างไรถ้าไม่มีอยู่มันทําไมไม่มีอยู่อะไรทำนองเนี่ยพุทธราจะตอบว่าไงคิดว่ามันมีอยู่จริงค่ะแบบไม่ใช่ความดีความชั่วแบบพุทธศาสนาตกนรกอะไรนั้นจะแบบเป็นความดีความชั่วเป็นสิ่งสัมพัทธ์ตามที่สังคมนั้นจะตัดสินแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามสังคมนะคะตามระยะเวลาเพราะนั้นของปณดาเนี่ยทั้งมีอยู่แบบเป็นสิ่งสัมผัสใช่ไหมค่ะไม่มีอยู่อย่างสากลเนื่องจากเราเรียนปรัชญาเนาะพวกเราไม่ต้องคิดอะไรมากเราเรียนปรัชญาเนี่ยเราสามารถจะตั้งคําถามได้กับทุกสิ่งทุกอย่างแหละนะครับแล้วก็สามารถที่จะถามสามารถที่จะตอบได้หรือตอบไม่ได้ก็เป็นอาหารของความคิดอ่ะปรัชญามันเป็นเรื่องของการคิดการซุกซนในความคิดแล้วก็การแสวงหาคําตอบอะไรบางอย่างที่มันเหมาะสมอะไรทำนองเนี้ยอาจารย์จะยังไม่เฉลยหรือจะยังไม่อธิบายหรอกว่าความคิดของพวกเราเนี่ยมันเป็นยังไงแต่อาจารย์จะพยายามไล่ไปทีละประเด็นเนาะนะครับประเด็นแรกเนี่ยนะครับกลุ่มที่เป็นปัญหาเรื่องปัญหาพิจริยศาสตร์เนี่ย meta ethics เนี่ยนะครับเขาจะศึกษาจริยศาสตร์ในแง่ของภาษานะครับภาษาศาสตร์นะครับวิเคราะห์ทางภาษายกตัวอย่างเช่นอย่างชื่อเราเนี่ยนะครับสุริยันเนื่องจากสุริยันไม่ใช้ไม่ได้เนาะนะครับก็จะคุยกับรสชาติกับพนดาว่าคำว่าดีชั่วเนี่ยมันมีอยู่เป็นสิ่งธรรมชาติที่มีปรากฏอยู่ในสังคมมนุษย์มีปรากฏอยู่ในพฤติกรรมของผู้คนเช่นความประพฤติดีความประพฤติไม่ดีความประพฤติชั่วอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีอยู่ดีในแง่อื่นรถยนต์ดีคอมพิวเตอร์ดีโทรศัพท์ดีอะไรทั้งหมดซึ่งสิ่งของเครื่องใช้ที่มีคําว่าดีอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณภาพของวัตถุสิ่งของแต่คําว่าคนดีมนุษย์ที่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องของจริยธรรมจริยธรรมหมายถึงสิ่งที่เราประพฤติสิ่งที่เราแสดงออกนะครับจริยะเนี่ยนะครับเพราะนั้นในแง่ของมนุษย์เนี่ยมันจึงต้องแสดงออกผ่านความประพฤติหรือสิ่งที่เรียกว่าการแสดงออกเนาะนะครับที่เรียกว่าจริยธรรมในทำนองเนี่ยอันนี้คือความหมายของคําว่าจริยธรรมจริยธรรมคือธรรมที่เกิดจากสิ่งที่มนุษย์ควรประพฤติสิ่งที่มนุษย์ควรปฏิบัติทําไมถึงเรียกว่าสิ่งที่มนุษย์ควรประพฤติควรปฏิบัติเพราะว่าสิ่งที่ควรปฏิบัติเนี่ยในแง่หนึ่งคือมันเป็นข้อห้ามไม่ให้ทําในแง่หนึ่งมันเป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับห้ามไม่ทํายกตัวอย่างเช่นความประพฤติที่ไม่ดีอันนี้คือไม่ควรทําความประพฤติที่ไม่ดีที่ไม่ควรทํามันก็มีหลากหลายแล้วแต่กฎเกณฑ์ยกตัวอย่างเช่นศีลข้อห้าศีลห้าข้อศีลห้าข้อของพุทธศาสนาหรือบัญญัติ10 ประการของพระบัญญัติคัมภีร์ไบเบิลในคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยบัญญัติ10 ประการเนี่ยนะครับหรือแม้แต่ความเชื่อในเรื่องของศีลต่างๆในศาสนาอิสลามหรือศาสนาฮินดูอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติอันนี้จึงเรียกว่าจริยธรรมนะครับซึ่งจะอยู่ในการความประพฤติของมนุษย์นะครับ
ทีนี้มันมีคําถามมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีอยู่ในพฤติกรรมของผู้คนนี่คือเรื่องของคําว่าจริยธรรมหรือธรรมที่เกิดจากหรือธรรมที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติหรือต้องทําตามนี่เป็นภาษาที่เราอธิบายจากสิ่งที่ปรากฏในภาษาทีนี้คําว่าชื่อของเราเนี่ยอย่างชื่ออาจารย์หอมหวนคําว่าหอมหวนเนี่ยแปลว่าอะไรมันมีอยู่จริงไหมอ่ะหรือคําว่านชนาถเนี่ยนชนาถแปลว่าอะไรชื่อนชนาถอ่ะแปลชื่อตัวเองออกไหมนะไม่ออกค่ะอาจารย์ไม่เอาปุรดาชื่อของเราแปลว่าอะไรไม่มั่นใจแต่ว่าตอนนั้นนานมาแล้วแม่บอกว่าคือคนที่แบบประสบความสำเร็จอะไรอย่างนี้ทำได้หลายอย่างประมาณนั้นอปะระสบความสำเร็จทำได้หลายอย่างเดี๋ยวอาจารย์จะลองดูตัวภาษาเนาะนะครับหนูก็ไม่มั่นใจว่าหนูจำผิดหรือเปล่าแต่ว่าอาจารเอย์คอะคาบที่แล้วอาจารย์บอกจะเข้าบ่าย2หนูว่าคนน่าจะยังไม่รู้อว๋่อาอาจารย์อาจเรจิะ่มยังสไม่อรนู้แใลช้่วใช่อ่าอาจจะใช่จริงๆด้วยอาจารย์บอกว่าจะเข้าบ่ายสองเพราะนั้นก็คงจะต้องเติมมาเพราะว่าทําไมอาจารย์จะต้องเข้าบ่ายสองเพราะว่าอาจารย์มีประเมินภาคเช้ามีทําบุญตักบาตรที่คณะมนุษย์ภาคเช้าเสร็จแล้วก็ประเมินหลักสูตรต่อแล้วอาจารย์คิดว่าจะไม่ทันจะเข้าไม่ทันบ่ายโมงอาจารย์ก็เลยบอกไว้บ่ายสองเนาะนะครับก็เลยบอกไว้บ่ายสองปรากฏว่าผิดคาดเพราะว่าการประเมินเสร็จตอนเช้าพอดีนะครับก็กรรมการไม่เยอะมันก็เลยทําให้เราเสร็จเร็วก็เลยเข้าก่อนบ่ายโมงนั้นนักศึกษาก็น่าจะตามเข้ามาเดี๋ยวก็เราคุยกันไปก่อนแล้วกันนะครับที่อาจารย์ถามความหมายของชื่อของพวกเราเนี่ยเพราะว่าอะไรสมมุติว่าปุณดาแปลว่าผู้ทําความสําเร็จให้เติมเต็มหรือให้สมบูรณ์หรือให้บริบูรณ์เนาะนะครับหรือผู้แสวงหาความสําเร็จหรือผู้กระทําซึ่งความสําเร็จให้บริบูรณ์ถ้าแปลตามความหมายนี้เนาะนะครับหรือนชนาถนชนาถผู้เป็นที่พึ่งของใครของพ่อแม่เนาะนะครับนชนาถนี่แปลว่าอาจจะแปลตามความหมายของอาจารย์เนาะมันอาจจะถูกจะผิดพวกเราไปหาเติมเพิ่มเติมมาแล้วกัน นชนาถแปลว่าเป็นน่าจะแปลว่าผู้ที่เป็นความหวังของพ่อแม่ผู้ที่เป็นที่พึ่งของพ่อแม่อะไรทำนองเนี้ยนะครับคำถามของอาจารย์ที่จะเชื่อมโยงไปถึงคุณค่าทางจริยธรรมก็คือว่าคุณค่าทางจริยธรรมจริยธรรมคือสิ่งที่ควรประพฤติควรปฏิบัติควรกระทําตามอันนี้คือความหมายหรือความดีเนี่ยนะครับความดีเป็นสิ่งที่จะต้องเพื่อประพฤติปฏิบัติความชั่วคือสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงอะไรเงี้ยนะครับมันคําว่าความดีชั่วเนี่ยมันคําถามในทางเมตาเอทิกส์เนี่ยในทางอภิจริยศาสตร์มันมีอยู่จริงไหมล่ะความดีความชั่วประเภทนั้นเนี่ยแล้วมันก็จะมาย้อนถามว่าคําว่านชนาถเนี่ยจริงๆแล้วเป็นที่พึ่งเป็นที่รักของพ่อแม่จริงไหมหรือปุณดาผู้ที่เป็นผู้ทําความสมบูรณ์บริบูรณ์ให้กับชีวิตเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมเอาถ้าเราแปลจากภาษาทำไมต้องแปลแบบนี้เพราะว่าเมตาเอทิกส์หรืออภิจริยศาสตร์เนี่ยเขาใช้แนวความคิดทางภาษามาอธิบายความดีความชั่วหรือคุณค่าทางจริยธรรมเพราะฉะนั้นเขาจึงปฏิเสธว่าความดีจึงไม่ไปเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความดีจึงไม่เกี่ยวข้องกับกับการกระทำใดๆเขาจึงนิยามความหมายของความว่าดีคือดีนะครับดีไม่ได้หมายถึงต้องประพฤติดีๆไม่ได้หมายถึงการทำความดีดีไม่ได้หมายถึงการที่จะต้องเสียสละดีไม่ได้หมายถึงที่จะต้องทำประโยชน์ให้คนอื่นอะไรทำนองนี้ดีคือดีอะไรทำนองนี้นะครับเพราะนั้นในแง่นี้เนี่ยเขาจึงปฏิเสธว่าความดีความชั่วที่ไปสัมพันธ์กับการประพฤติความดีความชั่วที่ไปผูกมัดเกี่ยวกับกิริยาอาการบางอย่างเนี่ยไม่มีอยู่จริงอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือตีความปัญหาในคุณค่าทางจริยะรวมทั้งการที่จะตั้งคําถามว่าชื่อของพวกเราเนี่ยมีความหมายแบบนี้
แปลแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นข้อผูกพันไหมที่เราจะต้องเป็นที่รักเป็นที่พึ่งของพ่อแม่เป็นไปได้ไหมที่เราจะต้องภารกิจของคนชื่อปุณดาจะต้องทําความสําเร็จให้กับชีวิตของเราหรือความสําเร็จทุกอย่างที่จะต้องเกิดขึ้นมันเป็นสัญญาประชาคมที่จะต้องทําตามชื่อของเราไหมอะไรทำนองเนี้ยการตั้งคําถามทางภาษาเนาะนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่ในทางปรัชญาเขาจะตั้งคําถามกันแต่พวกเราในฐานะที่เรียนวิชาเสรีเนี่ยไม่ต้องไปคิดมากนะครับก็ให้คิดว่ามันมีก็มีถ้ามันไม่มีก็ไม่มีเอาแค่นั้นแหละเอาทีนี้พูดถึงปัญหาคุณค่าทางจริยธรรมเมื่อมันมีอยู่จริงหรือไม่เนี่ยนะครับก็ปัญหาทางจริยศาสตร์เนี่ยก็จะมีการตอบคำถามในการตัดสินใจหรือการเกณฑ์ในความมีอยู่ของความดีในลักษณะใน5ลักษณะได้แก่นะครับความดีเป็นวัตถุวิสัย objective ไม่ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือความปรารถนาของใครนี่คือความดีเป็นสากลความดีหรือความชั่วเนี่ยเป็นสิ่งสากลไม่ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือความปรารถนาของมนุษย์ใครคนหนึ่งคือมันมีอยู่อย่างนั้นไม่ว่ามนุษย์จะเกิดมนุษย์จะตายมนุษย์จะมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือจะไปสารคาม1017ย่านน้ําความดีมันจะอยู่ที่ไหนมันจะอยู่ยังไงเนี่ยมันก็อยู่ของมันที่นั่นจะไม่ว่าคนจะไปหรือไม่ไปนะครับนี่อย่างนี้เรียกว่าความดีที่เป็นสากลความดีที่เป็นวัตถุวิสัยนะครับความคิดประเภทที่สองคือความดีเป็นอัตวิสัยขึ้นอยู่กับความต้องการหรือความปรารถนาของผู้รับรู้ยกตัวอย่างเช่นความดีประเภทนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับการรับรู้และขึ้นอยู่กับการตีความของผู้คนในสังคมหรือแม้แต่ในตัวเราเองเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่ของเราต้องการให้เราเป็นคนดีแบบไหนแบบไหนนี่คือแบบที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องการเรียกว่าเป็นความดีแบบตามวิสัยหรือในกรณีของเราเนาะนะครับมนุษยชาติกับพุทธดาต้องการความดีแบบไหนอย่างไรเรียกว่าเอามนุษยชาติไอความคนดีในทัศนะของมนุษยชาติคืออะไรก็คือคนที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมครอบครัวค่ะคนที่ไม่สร้างความเดือดร้อนมันจะสมมติว่าอาจารย์จะย้อนไปที่พวกกลุ่มเมตาเอทิกส์นะอภิจริยศาสตร์เนี่ยเขาก็จะถามว่าทำไมจะต้องเอาความดีไปผูกไว้กับการกระทำความเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนอย่างไรเรียกว่าความเดือดร้อนอย่างไรเรียกว่า ความไม่เดือดร้อนอะไรตรงเนี้ยอันนี้เป็นการตั้งคำถามแล้วให้พวกเราคิดต่อเนาะอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าเดือดร้อนยกตัวอย่างเช่นการตีกันทุบกันเนี่ยมันเป็นความเดือดร้อนไหมปุณดาอะไรนะคะการตีกันการทำร้ายกันเนี่ยมันคือความเลวร้ายหรือเป็นความเลวร้ายหรือเป็นความดีเป็นความเลวร้ายค่ะเพราะว่าคนที่โดนตีคนที่โดนตีเจ็บใช่ไหมแต่ไอ้มีการกระทำบางอย่างที่การทุบกันตีกันเราเป็นความดีไหมของวัตถุสิ่งของในธรรมชาติหรือคนอะไรเงี้ยมีไหมที่การทุบกันตีกันหรือการทำร้ายกันแล้วมันเป็นความดีอ่ะน่าจะเป็นนวดหลังมั้งคะนวดหลังนวดขา นวดหลังนวดขาใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์จะยกตัวอย่างเนาะเมื่อวันข่าววันสองวันมาเนี่ยนะครับมีการฆ่ากันเกิดขึ้นพี่เขยนะครับพี่เขยไปยิงน้องเมียซึ่งเป็นน้องชายของเมียเนาะนะครับภาษาจันใช้ภาษาง่ายเนาะแม่ของผู้ตายเนี่ยนะครับก็คือแม่ยายซึ่งเป็นลูกซึ่งเป็นแม่ของเด็กคนนี้เนี่ยกลับดีใจ
กลับดีใจชอบใจไม่โทษลูกเขยเหตุผลคืออะไรเหตุผลเพราะว่าคนที่ถูกฆ่าตายเนี่ยนะครับเป็นคนติดยาเป็นคนเป็นคนเกเรเกเรเป็นคนไม่เอาฐานบนยังไงภาษาบ้านเราเนาะไม่เอาฐานไม่เอาฐานแล้วยังเป็นคนที่ทําร้ายแม่ทําร้ายครอบครัวด้วยกันคือมีปัญหาเรื่องยาเสพติดเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจับคุกเข้ากี่ครั้งกี่ครั้งออกมาแล้วก็ทําร้ายญาติพี่น้องทําร้ายแม่ตัวเองในทำนองเนี้ยพอน้าเขยคือพี่อ้ายเนาะแล้วบ้านเราเรียกว่าพี่อ้ายพี่เขยเนาะภาษาไทยพี่เขยแต่ว่าภาษาอีสานจะมีข้อเรียกร้องเรียกชื่ออย่างนี้แตกต่างเนาะนะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเรียกว่าพี่เขยแต่ภาษาอีสานบ้านเราจะว่าเอิ้นว่าพี่อ้ายนะครับพี่อ้ายก็คือสามีของพี่สาวตัวเองเนี่ยนะครับเอาปืนมายิงคนนี้ตายปรากฏว่าแม่เขายินดีเพราะว่ามันมีปัญหาอย่างนี้แหละนะครับนี่คือการกระทําบางอย่างที่มันเป็นการทําร้ายกันเนี่ยสังคมโดยทั่วไปจะมองว่าเป็นสิ่งเลวร้ายเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับโดยเฉพาะการไปทําร้ายคนที่มีศีลคนที่ทําคุณงามความดีอะไรเงี้ยนะครับก็จะคนที่ทําร้ายเนี่ยก็จะกลายเป็นคนเลวทันทีนะครับในขณะเดียวกันคนที่ไปคนดีนะครับหรือคนมีความยุติธรรมไปทําร้ายคนร้ายหรือไปฆ่าคนที่ไม่ดีเนี่ยปรากฏได้รับการยกย่องซึ่งก็เป็นการฆ่าเหมือนกันเนาะนะครับซึ่งมุมมองแบบเนี้ยมันก็จะมีเห็นความแตกต่างทีนี้อาจารย์ก็จะตั้งข้ออีกแบบข้อสังเกตอีกแบบหนึ่งการกระทําที่การทําร้ายกันด้วยการทุบตีกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องทํามันจําเป็นต้องทําราชนาถเคยกินส้มตำไหมแต่นะทานส้มตำไหมทานค่ะอาจารย์หนูชอบก็ทำยังไงก็ลองวิลองเล่าวิธีทำส้มตำให้อาจารย์ฟังหน่อย เดินก็จะขโมยสสัูบตรส้มมาตแลำ้แล้ววเนี่ยเอกา็ทำยังไงบ้างสับมะละกอค่ะแล้วก็หั่นมะเขือเทศหั่นมะนาวแล้วก็เอาไปตำในครกเอ้ยตำพริกอะไรเงี้ยตามอะไรก่อนตำพริกก่อนค่ะตำพริกแล้วก็ใส่ผงชูรสใส่มะเขือเทศมะนาวน้ำปลาร้าแล้วก็ใส่มะละกอแล้วก็ตตามเรารดออกมาเป็นไงำอร่อยค่ะ อร่อยใช่ รสชาติรสนัวเนาะนะครับรู้จักรสนัวไหม รู้จักค่ะแซ่บนัวอะไรเงี้ยนะครับคำถามของอาจารย์ก็คือว่าทำไมต้องตก็ถ้าไม่ตำมันก็ไม่ใช่ส้มตำตอบดีมากตอบดีมากคุณอาดาฟังไว้เลยนะครับถ้าไม่ตำมันก็ไม่ใช่ส้มตำเนาะนะครับคำถามของอาจารย์ที่ถามว่าทำไมต้องตำเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงการทำร้ายกันเนาะนะครับการทำร้ายกันการกระทบกระทั่งกันเนี่ยเป็นความไม่ดีแต่ในกรณีที่เราต้องตำพริกหรือทำส้มตำเนี่ยมันจำเป็นต้องตำกริยาการตำกริยาการครกกระสากที่มันกระทบกันเนี่ยก็คือการกระแทกกันกระทันกันต้องให้มันละเอียดไปข้างหนึ่งหมายถึงสิ่งที่อยู่ในครกนะครับคือพริกเขือ เกลือปลาร้าเนี่ย มันจะต้องเข้ากันเนาะเพราะนั้นกริยาการทำแบบเนี้ยถ้าเอาไม้ตีพลายไม้ตีพริกไปตีหัวคนอื่นเนี่ยมันเป็นการทำร้ายมันเป็นความชั่วมันเป็นความเลวแต่การที่ครกกับสากตำกันตำในครกส้มตำเนี่ยกลับทำให้มีรสชาติของอาหารที่อร่อยอร่อยขึ้นแล้วก็เป็นความพึงพอใจของผู้คนเนาะนะครับ แล้วมันก็จะมีข้อสังเกตที่เป็นเชิงนามธรรมหรือเชิงเปรียบเทียบเนี่ย
ถ้าชีวิตคนอาจารย์อาจจะออกนอกเรื่องหน่อยพวกเราฟังคุยฟังเพลินๆแล้วกัน ชีวิตคู่บางชีวิตเนี่ยนะครับบางชีวิตคู่บางชีวิตหรือชีวิตการแต่งงานของใครบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคู่ของเทวดากับเทวดากับเทพธิดาก็คือคนดีกับคนดีมาอยู่ด้วยกันเนาะเรียกว่าเทพธิดากับเทวดามาอยู่ด้วยกันบางคู่ก็จะเป็นอะไรล่ะเป็นเทวดากับผีนะหรือผีหรือผีกับหรือผีกับเทพธิดาเนาะนะครับอะไรเงี้ยหรือผีกับผียกตัวอย่างอาจารย์จะยกตัวอย่างให้ฟัง ผีกับเทวดาก็คือคนดีกับคนไม่ดีมาแต่งงานกันผีกับเทพธิดาก็ผู้ชายอาจจะเป็นผีผู้หญิงอาจจะเป็นเทพธิดาอะไรแบบนี้แล้วก็มาแต่งงานกันทีนี้ผีกับผี มันมีข้อเปรียบเทียบยังไงมาอยู่ด้วยกันเนี่ยคือเทวดากับเทวดาอยู่กับเทพธิดาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เป็นความเป็นชีวิตที่มีความสุขมีความอยู่แบบมีความสุขนะพูดง่ายๆนะครับถ้าผีกับเทวดาถ้าผีกับเทวดาอยู่ด้วยกันเนี่ยผีอาจจะมีความสุขที่จะได้อยู่กับเทพธิดาหรือเทวดาเนาะนะครับขณะที่เทวดาหรือเทพธิดาอาจจะลําบากหน่อยเพราะว่าอยู่กับความสุขอยู่กับอะไรต้องมาอยู่กับความไม่ดีอะไรทำนองเนี้ยนะครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันแต่ถ้าผีกับผีด้วยกันเนี่ยมันก็สมน้ำสมเนื้อกันนะครับก็คือถ้าทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันสุขก็สุขด้วยกันนะผีกับผีเนี่ยนะครับทีนี้ผีกับเทวดาเอ้ยผีกับผีเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างเรื่องชีวิตคนกับเหมือนกับครกกระสากเนี่ยนะครับทําไมครกกระสากคือชีวิตคนที่เป็นผีอาจารย์ให้ยกตัวอย่างว่าผีกับผีแล้วกันคือคนไม่ดีเนาะคนไม่ดีคนที่ไม่เพียบพร้อมในเรื่องของความสุขเนี่ยทําไมครกกับสากต้องอยู่ด้วยกันได้ทั้งที่ทําร้ายกันทุกครั้งที่เจอกันใช่ไหมทําไมต้องทําร้ายกันนะก็ครกก็จะต้องตําสากอ่ะสากก็ต้องถูกครกตําอ่ะตําแล้วก็ต้องละเอียดไปข้างหนึ่งเมื่อพริกขิงเกลืออยู่ในครกอ่ะแล้วต้องเสียงดังด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปรียบเทียบกับชีวิตคนชีวิตการแต่งงานเนาะนะครับใครที่แต่งงานผีกับเทวดาหรือผีกับเทพธิดาเนี่ยมันก็จะมีความทุกข์ความยากอีกประเภทหนึ่งแต่ผีกับผีอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับมันจะต้องทะเลาะวิวาทกันนะมันถึงจะอยู่ด้วยกันได้ถ้าไม่ทะเลาะวิวาทกันก็มันไม่ใช่ผีกับผีทีนี้มันก็เปรียบเสมือนครกกระสากอ่ะครกกระสากจะอยู่ด้วยกันได้ก็ต่อเมื่อครกต้องทําหน้าที่รองรับสากที่จะต้องตำพริกตำอะไรทั้งหลายเนี่ยถึงจะเรียกว่าครกสากครกถึงจะมีประโยชน์เนาะถึงจะมีความดีเกิดขึ้นอะไรเนี่ยแต่ว่าในชีวิตคนมันก็จะมีประเภทนี้แหละนะครับคือคนอยู่ด้วยกันพูดจาประสัยพูดดีไม่ชอบอ่ะครับต้องโดนด่าโดนว่าต้องถูกทำร้ายร่างกายแล้วถึงจะอยู่ด้วยกันได้ในตำนองเนี่ยเพราะนั้นในแง่นี้เนี่ยมันก็อาจารย์ก็คือเปรียบผีกับผีนะมันอยู่ด้วยกันได้เนาะนะครับแล้วก็ต้องขาดใครไม่ได้ด้วยครกจะขาดสากก็ไม่ได้สากจะขาดครกไม่ได้ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ทําหน้าที่มันทําให้ส้มตําไม่อร่อยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้น ความดีนะครับอาจารย์ก็จะเปรียบเทียบว่าการกระทําบางอย่างเนี่ยที่บอกว่าความดีเป็นอัตวิสัยความดีมันขึ้นอยู่กับคนขึ้นอยู่กับผู้รู้เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ต้องตีความหรือมันเป็นสิ่งที่แต่ละคนตีความแล้วก็จัดความพอเหมาะพอสมแก่ตนเองยกตัวอย่างในกรณีของผีกับผีที่อาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยยกตัวอย่างเช่นครกกระสากเนี่ยคือผีกับผีอยู่ด้วยกันอยู่แล้วต้องทะเลาะวิวาทกันอยู่แล้วต้องทําร้ายกันน่ะมันก็เป็นความดีประเภทหนึ่งซึ่งการมองแบบเนี่ยมันอาจจะไม่มีใครมองแบบอาจารย์ก็ได้แต่ว่าอาจารย์มองเห็นธรรมชาติเห็นสังคมเห็นผู้คนเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ใช่มีอยู่แค่ภาษาไม่มีอยู่แค่คำพูดแต่ว่าในพฤติกรรม
ในพฤติกรรมการแสดงออกหรือพฤติกรรมที่เราเรียกว่าจริยธรรมเนี่ยมันมีปรากฏจริงอยู่ในสังคมเนาะนะครับแล้วก็มันทําให้เราเห็นอะไรบางอย่างซึ่งปรากฏอยู่อะไรทำนองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความดีความชั่วที่เราบอกว่ามันเป็นวัตถุวิสัยคือความดีไม่ขึ้นอยู่กับความปรารถนาหรือความต้องการของใครเนี่ยนะครับหรือความดีความชั่วมันเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของใครแต่ละคนอะไรทำนองเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ความดีที่ของครกษัตริย์ที่มันอยู่ด้วยกันได้หรือมันกลายเป็นความดีขึ้นมาเนี่ยทั้งๆที่ทําร้ายกันเนี่ยนะครับมันก็เป็นมุมมองที่มันก็มีความพอดีอยู่ในนั้นนะครับซึ่งในสังคมอารยะเขาอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าในสังคมโดยเฉพาะในสังคมระดับล่างเนี่ยเนื่องจากความยากจนเนื่องจากความไม่พอดีของชีวิตเนี่ยการทำความดีมันอาจจะไม่บริบูรณ์อาจจะไม่พร้อมคนหนึ่งอาจจะเป็นผีคนหนึ่งอาจจะเป็นเทวดาเนี่ยก็อยู่กันก็ไปก็ทะเลาะกันไปอะไรทำนองเนี้ยมันก็นี่คือชีวิตที่มันปรากฏอยู่เนาะนะครับเอาอาจารย์พูดอธิบายตัวอย่างมานานเนาะนะครับต่อไปความดีที่เป็นแบบมิกซ์วิวเนาะนะครับคือการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างและระหว่างความต้องการของผู้รับรู้กับสิ่งที่รับรู้เนี่ยยกมิกซ์วิวเนี่ยอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างก็คือถ้าเทวดากับเทพธิดาอยู่ด้วยกันมันก็เป็นความดีความดีที่เป็นความปรารถนาของทุกคนนะครับอีกอันหนึ่งก็คือความดีที่เป็นขึ้นอยู่กับการคิดของแต่ละคนแต่ว่ามิกซ์วิวเนี่ยเป็นความดีระหว่างความดีที่เป็นวัตถุวิสัยกับความดีที่เป็นอัตวิสัยคือความดีที่เราคิดเองกับความดีที่เป็นมีอยู่จริงในสังคมนะครับซึ่งอาจารย์จะเปรียบเทียบว่ามิกซ์วิวเนี่ยจะเป็นผีผสมเทวดาเทวดาผสมกับผีอะไรทำนองนี้เราก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ถูกรับรู้ด้วยความหมายนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันนะความดีประเภทต่อมาก็คือความดีที่บุคคลในอุดมคติบอกกล่าวเนาะนะครับ แล้วก็ความดีประเด็นสุดท้ายคือความดีที่ปัจเจกบุคคลได้เข้าถึงคุณค่าสิ่งต่างของเขาเองแล้วก็เป็นสิ่งนั้นๆไม่ใช่แค่ผู้รู้เนาะนะครับมันมีข้อสังเกตสิ่งที่เป็นบุคคลในอุดมคติบอกกล่าวเนี่ย คือเกณฑ์การตัดสินความดีเนาะนะครับเพราะนั้นคุณค่าทางจริยธรรมเนี่ยใครเป็นคนตัดสินความดีเป็นวัตถุวิสัยก็คือความดีมันมีอยู่อย่างนั้นไม่ขึ้นอยู่กับคนคนใดคนหนึ่งเป็นคนตัดสินความดีที่เป็นอัตตาวิสัยเนี่ยคือความดีที่ขึ้นอยู่กับการตีค่าหรือให้ค่าของคนแต่ละคนส่วนความดีที่เป็นมิกซ์วีหรือความดีที่เป็นผสมผสานเนี่ยมันเป็นความดีที่เป็นสากลด้วยแล้วก็ความดีที่ขึ้นอยู่กับการตัดสินของแต่ละคนด้วยนะครับส่วนความดีที่บุคคลในอุดมคติบอกกล่าวก็คือความดีที่พระเจ้านะครับหรือศาสดาในแต่ละศาสนาเป็นคนประกาศเนาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยในศาสนาพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูเนี่ยนะครับก็จะมีบอกว่าการที่จะต้องเป็นคนดีต้องมีศีล5ศีล10ศีลบัญญัติ10ประการมีหลายทั้งหลายนั่นคือสิ่งที่บุคคลในอุดมคติบอกกล่าวหรือศาสดาหรือพระเจ้าเป็นคนประกาศไว้ในศาสนาหรือแม้กระทั่งในกฎหมายของแต่ละประเทศเนาะนะครับที่บุคคลที่เป็นตัวแทนของประชาชนไปบัญญัติไปอะไรทำนองเนี้ยนะครับความดีสุดท้ายก็คือความดีที่ประเจกบุคคลเข้าถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆด้วยตัวเองยกตัวอย่างเช่นความดีที่สมมติว่ามีฤาษีชีไพรนะครับเขาออกบวชนะครับเขาออกบวชแล้วก็เขาไปแสวงหาความดีของเขาเองโดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับสังคมไม่ขึ้นอยู่ไม่อาณาทรร้อนใจกับการตัดสินของสังคมเขาอยากจะทําอะไรเขาก็เข้าถึงสิ่งนั้นแล้วก็ทําความดีตัวเองโดยที่ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับหรืออีกประเด็นหนึ่งก็การที่ความดีบางอย่างที่ปัจเจกคนเข้าถึงยกตัวอย่างเช่นความดีที่คุณคนบ้าเข้าไปถึงคนบ้าหรือคนสติสัมปตะสติไม่ดีเนี่ยยึดถืออะไรตรงนี้มันอาจจะเป็นความดีบางอย่างที่เขายอมเป็นคนบ้าแล้วทำอะไรต่างๆโดยที่ไม่สนใจสังคมอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของความดีมีจริงหรือไม่ก็จะมีทฤษฎีคำตอบแบบเนี้ยนะครับสุดท้ายนะครับก็
อันนี้อาจารย์ให้ลงรายละเอียดมากแล้วนะเพราะว่าคุยกับเพื่อนฝูงมารอให้เพื่อนฝูงมาถึงตอนนี้เวลา10 นาฬิกา14:10 นาทีนดชนาทตั้งคำถามหน่อยแล้วกันอะไรก่อนทนี่ะจคะะสิ่งที่อาจารย์มามีคำถามอะไรมั้งอาจารย์ว่ามาแล้วสรุปความดีความชั่วมีจริงไหมความดีความชั่วมีจริงไหมเธอจะเอาหนูพี่ยังสงสัยอยู่เอาพูดง่ายๆเอาจะสรุปเดี๋ยวพวกเราจะสับสนเอาถามพุทธดาก่อนเอาพุทธดามีคำถามเช่นเดียวกับนุชนาธไหมหนูอยากรู้แล้วอะไรที่มันเราจะรู้ได้ไงว่าเราทำอะไรแล้วมันเดือดร้อนคนอื่นวะคะหมายถึงยังไงดีวะอ่าเราใช้เกณฑ์อะไรแล้วแบบเราทำอย่างเงี้ยมันจะไม่เดือดร้อนคนอื่นหรือแบบเดือดร้อนในเกณฑ์ที่พอรับได้เอาพูดง่ายๆเนาะนะครับก็อาจารย์พูดมาเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ลึกลับซับซ้อนในแง่ของคนที่ไม่เรียนปัญญานะครับเอาแค่common sense แล้วกัน common sense หรือสามัญสำนึกสามัญสำนึกของคนในสังคมหรือคนที่มีชีวิตปกติเนี่ยนะครับไม่ต้องคิดมากเอา common sense หรือสามัญสำนึกเอาอย่างง่ายๆเนี่ยนะครับก็คือถ้าในประเทศไทยเนาะนะครับประเทศไทยจะมีแนวความเชื่อในเรื่องของพุทธศาสนาก็จะบอกเรื่องเกณฑ์ในเรื่องของศีล 5ศีล 5ตัวที่หนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าการทำร้ายตัวเองฆ่าสัตว์เนาะการทำร้ายตัวเองและการทำร้ายคนอื่นอยู่ในข้อนี้นะครับคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยก็คือฆ่ามดดำมดแดงแมงแง่วไปจนถึงสัตว์ใหญ่ช้างช้างอียะอียิราฟอะไรรวมกระทั่งสูงสุดคือคนในสิ่งที่อยู่เหนือห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติที่สูงที่สุดเนี่ยคือชีวิตคนเนาะนะครับรวมทั้งชีวิตตนเองด้วยเพราะนั้นปาณาติบาตเนี่ยที่มันเป็นสามัญสำนึกก็คือว่าเราทําร้ายสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการทําร้ายคนอื่นชีวิตอื่นนะครับแล้วก็ทำร้ายตัวเองก็อยู่ในข้อนี้ด้วยนะครับการฆ่าตัวตายก็ถือว่าเป็นอยู่ในปาณาติบาตด้วยประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของการเบียดเบียนคนอื่นเนาะนะครับก็คือเรื่องของการลักขโมยนะครับการลักขโมยในสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีวัตถุสิ่งของที่เคลื่อนที่ได้แล้วก็วัตถุสิ่งของที่เคลื่อนที่ไม่ได้สังหาริมทรัพย์แล้วก็สังหาริมทรัพย์อะไรทำนองเนี่ยเมื่อนั่นมันเนื่องเมื่อก่อนที่มันเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนแต่ว่าในทุกวันนี้เนี่ยนะครับแค่โปรแกรมเพลงโปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆที่มันมีลิขสิทธิ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการละเมิดเนาะนะครับเป็นการละเมิดเป็นการกระทําที่มันก็ดูยากเหมือนกันนะว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ทางภูมิปัญญาทางแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนเนาะเพราะนั้นเนี่ยก็สังเกตยากอยู่แต่ว่านั้นแต่ก็นี่คือการทําร้ายคนอื่นหรือการเบียดเบียนคนอื่นนะครับต่อมาก็ในเรื่องของข้อที่สามเนี่ยก็คือคู่แต่งงานที่เราเรียกว่าศีล 5เนาะการเมสุมิชฌาจาราเวรมณีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคู่ผัวตัวเมียเป็นความพึงพอใจในเรื่องของการแต่งงานนี่มันศีลแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมของความเป็นมนุษย์ความเป็นคนเท่านั้นที่จะทําได้เนาะนะครับถ้าสิงสารสัตว์โมม้ากาไก่เนี่ยมันไม่มีศีลข้อนี้เนาะมันไม่มีศีลข้อนี้แล้วต่อมาก็คือเรื่องของมุสาวาทการโกหกหลอกลวงเนี่ยการโกหกหลอกลวงเนี่ยมันจํากัดคนที่พูดได้เฉพาะมนุษย์เท่านั้นใช่ไหมที่พูดได้สัตว์อื่นโกหกไม่โกหกใช่ไหมไม่หลอกลวงใช่ไหมการพูดเนี่ยนะครับเนี่ยมันเป็นการโกหกหลอกลวงก็จะเป็นเรื่องของมนุษย์เนาะนะครับส่วนสัตว์อื่นมันมีการอำพรางตัวมีการที่จะไม่ให้ตัวคนอื่นจับได้หรือการที่จะพรางตัวเพื่อจะจับสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นอาหารของสิงสาราสัตว์ต่างๆเนี่ยมันก็เป็นมายาอย่างหนึ่งในการที่จะจับสัตว์มาเป็นอาหารแต่ว่าเพื่อการยังชีพหรือมีชีวิตอยู่
ส่วนในข้อสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของศีลห้าใช่ไหมทีนี้ไอ้ศีลข้อห้าคือเรื่องสุราเมรัยเนี่ยมันก็เป็นสามัญสำนึกอย่างหนึ่งที่จะบอกได้ว่าสุข้อศีลข้อห้าเนี่ยเป็นการทําร้ายคนอื่นแล้วก็เป็นการทําร้ายตัวเองด้วยน้อยนะครับเพราะนั้นศีลข้อหนึ่งได้ข้อสองเนี่ยมันทําร้ายทั้งตัวเองและคนอื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นคําถามที่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราทําความดีเราไม่ทําร้ายคนอื่นอันนี้ก็คือกฎเกณฑ์ง่ายๆในสังคมเพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์ง่ายๆแบบนี้มีทั้งในพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูที่เป็นข้อบัญญัติอาจจะมีเพิ่มเติมบ้างอาจจะมีลดลงบ้างนะครับแต่ว่าโดยสามัญสำนึกโดย common sense ของคนเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับที่เป็นการทำร้ายคนอื่นเป็นการทำร้ายตัวเองนะครับแล้วก็เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นอะไรทำนองเนี่ยนี่คือลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่จะเป็นความดีสิ่งที่จะเป็นความดีในแง่นี้เนี่ยมันก็จะตรงกับข้อที่ปัญหาสําคัญทางจริยศาสตร์ที่บอกว่าความดีคือสิ่งที่บุคคลในอุดมคติบอกกล่าวนะครับก็คือศาสดาเป็นคนบัญญัติหรือแม้กระทั่งสภารัฐสภาเป็นคนบัญญัติขึ้นมาอะไรทำนองเนี้ยนะครับซึ่งมันมีองค์กรหรือหน่วยงานเป็นคนบัญญัติหรือแม้กระทั่งจารีตประเพณีเนี่ยนะครับจารีตประเพณีก็เป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งในการตัดสินในการบอกว่าความดีความชั่วมันมีอยู่จริงหรือไม่ทำไมต้องอาศัยเกณฑ์เหล่านี้หรือทำไมต้องอาศัยคนเหล่านี้เป็นผู้ตัดสินหรือเป็นผู้บอกกล่าวเพราะว่ามันเป็นสถาบันทางสังคมเป็นสถาบันทางการเมืองเป็นสถาบันทางของมนุษย์ที่มีอยู่นะซึ่งมันแตกต่างจากความมีอยู่ของสังคมของสัตว์อื่นๆนะครับเพราะนั้นมนุษย์เป็นสัตว์มนุษย์เป็นสัตว์มีปัญญาหรือมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีเหตุผลก็ต้องใช้สิ่งนี้เป็นเหตุเป็นผลในเรื่องของการที่จะบอกว่าคุณค่าหรือความดีความชั่วมีอยู่จริงหรือไม่คำตอบของรัชนาธของพุทธดาก็จะตอบมาประมาณนี้ส่วนคำตอบของรัชนาธที่บอกว่าความดีความชั่วมีอยู่จริงหรือไม่เนี่ยอาจารย์จะถามนิดนึงว่าชีวิตของคนมีอยู่จริงหรือไม่รัชนาธจะตอบบ้างไงชีวิตของคนมีอยู่จริงหรือไม่ล่ะคะหนูว่าทุกคนมีชีวิตของใครของมันของใครของมันเรามีชีวิตอยู่จริงไหมเนี่ยมีค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์มีอยู่จริงแต่มีอยู่อย่างของใครของมันความดีความชั่วมันก็เป็นอัตวิสัยเป็น subjective ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือความปรารถนาของผู้รับรู้หรือของคนแต่ละคนแต่ทีนี้มนุษย์มีพันธสัญญาอย่างหนึ่งก็คือ social contract มีอยู่ก็คือการที่จะต้องสัมพันธ์กับสังคมเดี๋ยวนี้มีคนเข้ามาหาจังเชิญครับกำลังสอนหนังสือมีอะไรว่ามาก่อนทำยังไงคือข้อมูลเอาไว้ที่ไหนก่อนมันมีหนังสืออยู่เดี๋ยวจะลองหาให้เนาะ ต้องการเร็วแค่ไหนเดี๋ยวจะลองดูหาข้อมูลส่งให้พี่ลูกดิกเนาะครับครับดีพอดีมีทีเอแล้วก็เจ้าหน้าที่มาถามเรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูลพระปฐมประวัติยานของคณะมนุษย์ทั้งนั้นก็เอ้าเข้ามาสู่คำถามของนุชนาเนาะถ้าชีวิตของเรามีอยู่อย่างปัจเจกเนี่ยนะครับความดีคือปัจเจกมันจะมีที่เป็นอัตวิสัยแล้วก็ความดีที่เป็นปัจเจกได้ด้วยนะครับชีวิตของใครแต่ละคนที่อาจารย์ถามว่าชีวิตของใครแต่ละคนมีอยู่หรือชีวิตมนุษย์มีอยู่จริงไหมเนี่ยเพื่อจะตอบว่าตราบใดที่ยังมีมนุษย์ตราบใดที่ยังมีสิ่งที่เรียกว่าคนเนี่ยนะครับคุณค่าทางจริยธรรมที่เรียกว่าความดีความชั่วเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่ตราบนั้นเพราะว่าอะไรนะครับ
ถ้ามนุษย์จากไม่มีคุณค่าทางจริยธรรมหรือไม่มีจริยธรรมเนี่ยมนุษย์ก็จะกลายเป็นสัตว์เนาะนะครับหรือคนก็จะมนุษย์ก็จะกลายเป็นคนคนก็จะกลายเป็นสัตว์สัตว์ไม่มีคุณค่าทางจริยธรรม เพราะว่าอะไรยกตัวอย่างเช่นนุชนาถเคยเลี้ยงสุนัขไหมเคยค่ะแมวกับสุนัขเคยเลี้ยงทั้งสองอย่างไหมที่บ้านเลี้ยงแค่สุนัขค่ะไม่ให้เลี้ยงแมวทำไมเลี้ยงแมวเอาทำทำไมต้องเลี้ยงสุนัขทีนี้ไม่ต้องตอบก็ได้ว่าทำไมเพราะว่ามันจะแตกต่างกับทำไมต้องเลี้ยงสุนัขทำไมไม่เลี้ยงแมวอาจจะมีเหตุผลมากมายที่ ที่จะต้องตอบแต่คำถามของอาจารย์ก็คือว่าสุนัขมันรักเราไหมรักค่ะความรักของสุนัขเป็นคุณธรรมหรือเป็นอะไรเป็นหนูว่ามันเป็นจิตใต้สำนึกค่ะเป็นจิตใต้สำนึกใช่ไหมถ้าหมายถึงเป็นจิตใต้สำนึกเพราะว่ามันผูกพันทีนี้ความรักของมนุษย์ที่มีต่อสุนัขเป็นจิตใต้สำนึกเป็นจิตใต้สำนึกหรือเป็นคุณธรรมหนูว่าเป็นจิตใต้สำนึกเหมือนกันเป็นจิตใต้สำนึกเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราแบบรู้สึกผูกพันกับสิ่งนั้นเราก็จะรักสิ่งนั้นมากๆเหมือนแบบสุนัขมันบางตัวมันห่วงเจ้าของเนี้ยค่ะเพราะว่ามันรักเจ้าของมาก ดีจันเป็นบัตรเนาะนะครับใครเข้าใกล้ไม่ได้เลยครับรสชาติให้เหตุผลให้คำตอบดีเนาะจันจะยกตัวอย่างเนาะ ความแตกต่างระหว่างความรักของคนและก็ความแตกต่างระหว่างความรักของสุนัขเนี่ยนะครับมันมีข้อสังเกตอยู่ก็คือสัญชาตญาณเนาะสัญชาตญาณหรือจิตใต้สำนึกสัญชาตญาณเนี่ยมนุษย์หรือสัตว์มันมีคล้ายๆกันยกตัวอย่างเช่นสัญชาตญาณในเรื่องของความหิวความอยากคือร่างกายเนี่ยมันถ้าเราหิวเนี่ยมันจะส่งสัญชาตญาณออกมาเพื่อให้มนุษย์อยากเราก็กินเพื่อมีชีวิตอยู่รวมทั้งสัตว์ด้วยทีนี้ความรักของสุนัขกับความรักของคนมันต่างกันยังไงความรักของสุนัขเนี่ยส่วนหนึ่งเนาะนะครับถ้าเราไม่พูดถึงสัตว์ที่เป็นพระโพธิสัตว์ ความรักของสัตว์มันเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งที่รุชนาธบอกว่ามันเป็นความผูกพันมันเป็นความคุ้นเคยอย่างเงี้ยนะครับหรือมันเป็นจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของคนเนาะนะครับเป็นศัพท์ทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับมนุษย์พฤติกรรมของมนุษย์เรียกว่าจิตใต้สำนึกแต่ถ้าใช้กับสัตว์เนี่ยเขาจะใช้คําว่าสัญชาตญาณ instinct นะ basic instinct ก็คือความต้องการหรือความรู้สึกเบื้องลึกของจิตใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสัญชาตญาณที่อยู่ซ่อนลึกอยู่ในตัวสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยความรักของสัตว์เนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณยกตัวอย่างทําไมต้องเป็นสัญชาตญาณมันไม่ประกอบด้วยเหตุผลหรือมันไม่สามารถที่จะมองไกลไปกว่านั้นเวลาเราเลี้ยงสุนัขพันธุ์บางแก้วนะครับที่นุชนาหรือปุณดามาอยู่ที่หอพักเนาะนะครับมาปีหนึ่งยังไม่ได้ซื้อสุนัขมาพอขึ้นปีสองเนี่ยซื้อสุนัขพันธุ์บางแก้วมาเลี้ยงไว้ที่บ้านโดยที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่รับรู้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเลี้ยงสุนัขอยู่มันโตขึ้นปั๊บเนี่ยมันจะหวงเจ้าของแล้วก็หวงของทุกสิ่งทุกอย่างของเจ้าของที่อยู่ในบ้านหรือในหอพักให้พวกเราคิดดูสมมติว่าเราชนะเลี้ยงสุนัขพันธุ์บางแก้วไว้ที่หอพักไว้ในห้องเนี่ยตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยยังไม่มีใครเข้ามาในห้องเรารวมทั้งพ่อแม่ของเราด้วย
ถ้าพ่อแม่ของเรามาเยี่ยมเราเนี่ยสุนัขที่เราเลี้ยงไว้จะกัดพ่อแม่ไหมถ้าเข้ามาในห้องแล้วมาหยิบจับหนูว่ามันน่าจะกัดอยู่ค่ะเพราะว่าบางแก้วมันห่วงเจ้าของมากเพราะอะไรมันถึงกัดเพราะว่ามันคิดว่าพ่อกับแม่เป็นคนแปลกหน้ามันทำไมไม่รู้ว่าอันนั้นเป็นพ่อแม่ของเรามันไม่ได้อยู่กับเขามาตั้งแต่เล็กๆอะค่ะคือมันอยู่กับเราแค่สองคนมันไม่เคยเจอครับเพราะฉะมันั้นก็เนีไ่มย่คุ้นหน้ามันไม่คุ้นหน้ามันไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าความรักของสัตว์เนี่ยมันเป็นแค่สัญชาตญาณหรือความผูกพันของคนต่อคนถ้ามันมีความรู้เนาะถ้ามันมีเหตุผลหรือมันมีสติปัญญาเนี่ยถ้าเราบอกว่าบางแก้วนั่นพ่อแม่ของเรามาน่าจะกัดอย่างเงี้ยมันก็จะรู้มันก็จะมีเหตุผลในการที่จะไม่กัดพ่อแม่ของเราแต่ว่าด้วยสัญชาตญาณเนี่ยมันการแสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างความหิวความรักความอะไรเนี่ยมันเป็นแค่สัญชาตญาณมันจึงกัดคนที่มันไม่เคยเห็นหน้าที่มันไม่คุ้นเคยเนาะนะครับนี่คือความรักที่เป็นสัญชาตญาณกับความรักที่แต่ถ้าเป็นคนเนาะนะครับถ้าเป็นคนเนี่ยมันก็จะมีเหตุมีผลมีสติปัญญาในการที่จะพินิจพิเคราะห์ว่าความรักของเราหรือของพ่อแม่มันคนนั้นจะต้องเป็นพ่อแม่ของเราไม่กัดไม่ทําร้ายอะไรทำนองเนี่ยสิ่งที่อาจารย์เล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าคุณค่าทางจริยธรรมมันเป็นเรื่องของมนุษย์ที่มีเหตุผลมันเป็นเรื่องของมนุษย์ที่มีสติปัญญาในการที่จะแยกแยะพฤติกรรมต่างๆในสังคมออกส่วนคุณค่าทางจริยธรรมไม่มีในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นแค่มันแสดงออกแค่คุณเป็นสัญชาตญาณเนาะนะครับเป็นสัญชาตญาณที่แสดงออกไม่ถือว่าเป็นความรักไม่ถือว่าเป็นการแสดงออกที่มีเหตุผลเพราะนั้นคำถามที่ว่าความดีความชั่วมีอยู่จริงหรือไม่มันจึงต้องตอบไปที่ว่าถ้ามนุษย์ยังมีสติปัญญามนุษย์ยังเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยนะครับยังมีขอบเขตทางศีลธรรมมีขอบเขตทางสังคมคุณค่าทางจริยธรรมความดีความชั่วจึงมีอยู่ตราบเท่าที่มนุษย์ยังเป็นมนุษย์แต่ถ้ามนุษย์ลดบทบาทลงแค่คนคือยกตัวอย่างเช่นศีลห้าเนี่ยศีลห้าถ้ามนุษย์ยังมีศีลห้าก็ความเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าเป็นผู้มีจิตใจสูงส่งเนี่ยก็ยังมีความบริบูรณ์อยู่เท่านั้นสามารถใช้เหตุใช้ผลได้แต่ว่าศีลข้อหนึ่งข้อสองลดลงก็ลดลง20%นะครับ20%จนกระทั่งไม่มีศีลจนกระทั่งไม่มีศีลสักข้อเนี่ยมนุษย์ก็ลดบทบาทได้แค่เป็นคนนะคนก็ความเป็นคนก็ไม่แตกต่างจากสัตว์ที่ใช้เพียงแค่สัญชาตญาณในการตัดสินใจหรือในการที่กระทําอะไรที่มันไม่มีเหตุมีผลนะครับคำถามไม่ง่ายนะครับเพราะนี้ตอนนี้เวลา14:28ยังไม่เห็นใครเข้ามาเนาะเพื่อนเราซึ่งมีคนเพิ่มเข้ามาไหมเนี่ยมีสุริยันคนเดียวเนาะนะครับมันก็จะมีในเรื่องของความรักความชอบความอะไรทั้งหลายซึ่งมันเป็นเรื่องของเหตุผลไหมมันเป็นเรื่องของจริยธรรมไหมเนี่ยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เรียกว่าความรักเนี่ยแม้แต่มนุษย์เนาะนะครับแม้แต่มนุษย์เนี่ยเราใช้เหตุผลกับสิ่งที่เรียกว่าความรักไม่ได้เนาะนะครับความรักเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผลคําถามของอาจารย์ก็คือว่าเมื่อมนุษย์มีความรักเนี่ยตัดเรื่องเหตุผลออกไปความรักเป็นสิ่งที่ใช้เพียงแค่สัญชาตญาณเท่านั้นหรือว่าเป็นอะไรนะครับเพราะนั้นเราพวกเราลองสังเกตดูเวลาเราใช้ความรักกับเหตุผลเนี่ยเหตุผลกับความรักมันมักจะไปด้วยกันไม่ได้เนาะนะครับอันนี้ก็ให้พวกเราลองคิดดูแล้วกันว่าทําไมมันถึงไปด้วยกันไม่ได้หรือบางครั้งมันก็อาจจะไปได้แต่ว่าโดยทั่วไปเนาะข้อสังเกตก็คือว่าเมื่อใช้เหตุผลกับความรักเมื่อไหร่เนี่ยความรักมันจะจืดจางลงทันทีเนาะนะครับ
ให้ข้อคิดกับสําหรับพวกเราไว้เนาะนะครับนี่คือในเรื่องของจริยศาสตร์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เนาะนะครับประเด็นต่อไปจะเป็นเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่มีค่าสูงสุดในชีวิตเดี๋ยวน่าจะจันจะน่าจะไปขึ้นในตัวต่อไปไหมเนี่ยเรื่องเป็นเป้าหมายชีวิตเนาะนะครับสิ่งมีค่าสูงสุดในชีวิตก็จะเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของชีวิตในดมปติเนี่ยเราแสวงหาความสุขเราแสวงหาปัญญาหรือเราเกิดมาเพื่อแสวงหาความหลุดพ้นหรือแสวงหาความสุขความเพลิดเพลินไปในตัวเนี่ยนะครับเป้าหมายของชีวิตของเราคืออะไรเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปนะครับเราจะได้มาพูดถึงประเด็นเป้าหมายสูงสุดหรืออุดมคติในชีวิตโดยลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็เกณฑ์การตัดสินปัญหาทางจริยธรรมซึ่งก็ถ้าพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยมันก็จะหลังจากนี้น่าจะพาไปพบกับไปดูพื้นที่ไปศึกษาบางสิ่งบางอย่างที่พบกับวิทยากรเนาะนะครับทีนี้ในท่าที่สุดนี้เนื่องจากตอนนี้14:30มีคำถามหน่อยแล้วกันสุริยันน่าจะสุริยันน่าจะไม่มีไมค์เนาะนะครับใช้มือถือเอานุชนาถกับพนดาตั้งคำถามคนละข้อคำถามเกี่ยวกับที่เราเรียนไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะใช่ครับปัญหาอะไรก็ได้รวมทั้งอย่างอื่นที่สงสัยอยากจะถามเป็นการคุยกันเนื่องจากเป็นการเรียนออนไลน์นะครับเรียนออนไลน์เนี่ยถ้าใช้เวลานานไปมันจะไม่สนุกเนาะนะครับก็ให้ข้อคิดเป็นบางประเด็นแล้วกันเอาถามมาเอานชนาจะถามก่อนอาจารย์ว่าแบบเราสามารถแบบว่ามองคนนี้อะค่ะมองด้วยตาเปล่าแล้วเราแบบคนนี้แบบคิดว่ามันถูกหรือว่ามันผิดแต่ว่าเขาทําแบบทําอะไรสักอย่างแต่ว่าเราคิดว่าเขาทําผิดแต่ว่าเขาทําถูกแล้วเราแบบไปเตือนเขาแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมรับว่าเขาทําผิดแต่ทั้งที่เขาทําผิดแล้วเขาก็ยังมองว่ามันถูกไม่อยผูิ่ดเสมออาจารย์ว่าเราควรรับมือกับเขายังไงดีเป็นคำถามที่ดีเนาะนะครับคำตอบของอาจารย์ง่ายๆก็คือว่าทำไมเราจะต้องไปยุ่งกับคนอื่นคือมันเป็นแบบประมาณว่างานในกลุ่มที่แบบว่าเราต้องมีส่วนร่วมด้วยกันนะคะแต่ว่าคือเขาคิดว่าคือเขาทําอย่างเงี้ยเขาพูดอย่างนี้เขาแสดงออกแบบนี้เขาเขาคิดว่าเขาถูกเหรอเสียงหายไปไหมเนี่ยหรือว่าเป็นเจตนาที่ไม่พูดต่อหรือว่ายังไงดีเสียงรสนาหายไปเมื่อกี้เนี่ยทบทวนใหม่แล้วกันรสนาเนาะค่ะเสียงเธอหายไปอ๋อหนูบอกว่าแบบเขาคิดว่าเขาทำถูกค่ะแต่ว่าคือทุกคนในกลุ่มบอกว่ามันผิดแล้วก็ตักเตือนเขาแต่ว่าเขาไม่รับเพราะว่าเขาคิดว่าที่เขาทำอ่ะคือถูกทีนี้เวลาตอบคำถามแบบนี้นะครับก็มีสิ่งที่จะต้องพิจารณาก็คือเวลาเอาปัญหาเรื่องการทำงานกลุ่มเนาะนะครับปัญหาทำงานกลุ่มก็คือปัญหาการอยู่ร่วมกันในสังคมเนาะนะครับเพราะฉะนั้น ปัญหาการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยตัวหนึ่งที่เราสัตว์สังคมมนุษย์เป็นสัตว์สังคมจะต้องทำความตกลงร่วมกันก็คือกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเนาะนะครับอย่างกลุ่มของมนุษย์กลุ่มของแมวกลุ่มของ
สิงสารสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับมันก็จะมีจริยธรรมของกลุ่มแต่ละกลุ่มเพราะฉะนั้นไอ้ตัวจริยธรรมนี่แหละนะครับสิ่งที่เรียกว่าตัวจริยธรรมนี่แหละคือเกณฑ์ตัดสินในการที่จะอยู่ร่วมกันคือข้อตกลงร่วมกันของมนุษย์ในกลุ่มนั้นว่าเราจะต้องทําอะไรยังไงเพราะฉะนั้นมันก็คือจริยธรรมของกลุ่มหรือเป็นจรรยาบรรณของกลุ่มนั้นที่จะต้องทําร่วมกันทีนี้การที่จะบอกการที่จะกล่าวเนี่ยก็หมายความว่าคนในกลุ่มนั้นละเมิดกฎข้อใดข้อหนึ่งต้องละเมิดกฎนะไม่ใช่การทําอะไรตามใจทุกอย่างแล้วมันเป็นความผิดของกลุ่มทีนี้คําถามก็คือว่าการที่เขาละเมิดการที่เขาทําเนี่ยมันละเมิดกฎข้อไหนการละเมิดกฎข้อไหนมันถึงจะบอกได้ว่าเขาทําผิดอะไรแต่ถ้าเขาไม่ละเมิดกฎแต่การที่การเขาไม่ละเมิดกฎที่เรามีอยู่เนาะสมมติว่าการกระทําของเขาไม่ละเมิดกฎที่มีอยู่แต่การกระทํานั้นมันทํามันก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับกลุ่มขอบคนส่วนใหญ่อาจจะไม่หมดทุกคนแต่ว่ามันเกิดความเดือดร้อนกับผู้คนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นกลุ่มหรือสังคมนั้นสามารถที่จะตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาใหม่ก็ได้ห้ามทําสิ่งเหล่านี้นี้โดยที่คนนั้นต้องยอมรับด้วยนะคําถามของอาจารย์ก็คือว่าสิ่งที่เพื่อนคนนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทําผิดเขาไม่ได้อะไรทั้งหลายเนี่ยมันละเมิดกลุ่มกฎของกลุ่มไหมอ่ะมันเป็นการที่จะว่ายังไงดีคะคือไม่รับความคิดเห็นของคนในกลุ่มการไม่เห็นพ้องต้องการน้อยนะครับมันก็มีอย่างเดียวก็คือใช้เสียงส่วนมากที่เป็นประชาธิปไตยเนาะประชาธิปไตยไม่ใช่ระบอบการปกครองที่ดีที่สุดหรือไม่ใช่กิจกรรมที่ดีที่สุดในเรื่องการอยู่รวมกับกลุ่มกันของมนุษย์แต่ว่าแนวความคิดเห็นแบบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นสิ่งที่เลวน้อยที่สุดแล้วกันเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่มนุษย์จะมาใช้ร่วมกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการยอมรับก็เราก็ต้องใช้เสียงส่วนมากไงนะครับเพราะนั้นเสียงส่วนมากก็จะเป็นผู้ตัดสินว่าสิ่งนี้สิ่งนี้นะครับมันควรจะออกมาแบบนี้อะไรทำนองเนี้ยเราก็ต้องยอมเสียงส่วนมากแต่ว่าคนเขาไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรนะครับก็แต่ว่าเสียงส่วนใหญ่เขาทำแบบนี้ก็ต้องเอาเสียงส่วนใหญ่เป็นเกณฑ์ใช่ไหมเอาเสียงส่วนใหญ่เป็นเกณฑ์แล้วก็ตัดสินออกมาแบบนี้ส่วนจะให้ถูกใจทั้งหมดของคนในกลุ่มทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นไปไม่ได้อาจจะมีเห็นแย้งเห็นอะไรกันบ้างแต่ว่าเราต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่แล้วก็ให้ความสําคัญกับเสียงส่วนน้อยในการที่จะแสดงออกโดยที่ไม่ต้องไปบังคับอะไรทั้งหมดด้วยทั้งหมดโดยก็ได้ไม่ต้อง100%ก็เอาประมาณใดประมาณหนึ่งอะไรทำนองเนี้ยนะครับอ่ะตอบอย่างนี้เธอคิดยังไงต่อหนูว่าก็ให้มีการแบบโหวตกันแล้วก็ถ้าอาจารย์บอกว่ามันเป็นเรื่องของเสียงส่วนมากกับเสียงส่วนน้อยใช่ไหมคะใชต่้องคมรีับการโหวตกันก็คือลงมติว่าถ้าเสียงไหนมากก็คือเสียงนั้นชนะแล้วก็ห้ามมีข้อโต้แย้งเพราะว่าถือเป็นการตกลงกันแล้วว่าใช่จะลบในสิทธิเสียงของคนในกลุ่มใช่ครับเราก็ต้องยอมรับนี้เพราะว่านี่คือจริยธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบังคับใครให้เห็นด้วยกันหมดทุกอย่างได้แล้วก็เช่นเดียวกันเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธเสียงส่วนใหญ่ที่ทุกคนเห็นว่ามันเป็นความถูกต้องของกลุ่มเพราะนั้นเราก็ต้องให้ความเคารพซึ่งกันและกันมันถึงจะอยู่รวมกลุ่มกันได้เนาะนะครับแล้วในกรณีเนี่ยมันเป็นแค่กิจกรรมมันเป็นแค่บทเรียนหนึ่งในชีวิตเนาะนะครับแต่เวลาเข้าเป็นภาพรวมใหญ่ของสังคมแล้วเนี่ยการที่มีความเห็นต่างการที่มีความเห็นไม่สอดคล้องกันเนี่ยมันคือพัฒนาการทางความคิดและสติปัญญาที่ดีมากนะในทัศนะของอาจารย์หรือในทัศนะของคนทั่วไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเห็นต่างเนี่ยมันจะทําให้เกิดการพัฒนาในเรื่องของการทํางานในเรื่องของ
การที่จะสร้างสรรค์สังคมเนาะครับยกตัวอย่างก็คือทําไมเราต้องมีฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเพราะว่าถ้าคนเห็นร่วมกันหมดเนี่ยมันจะไม่เกิดการพัฒนามันจะทําให้เกิดคนเป็นแบบเดียวกันหมดนะครับเป็นแบบเดียวกันหมดแล้วไม่มีใครเห็นคัดค้านไม่มีใครเห็นต่างเนี่ยมันจะทําให้คนหลงทางได้นะครับถ้าดีมันก็ดีไปนะครับถ้าไม่ดีมันก็คือลงเหวอะไรทำนองเนี่ยเพราะฉะนั้นในลักษณะของสังคมที่เป็นสังคมดีๆสังคมที่เจริญสังคมที่เป็นอารยะเนี่ยมันจะต้องมีความเห็นที่แตกต่างกันแต่ว่าความแตกต่างไม่ใช่ข้อขัดแย้งแต่ความแตกต่างคือแนวความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถที่จะประนีประนอมหรือใช้ความคิดที่แตกต่างนั้นมาพัฒนาให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้เนาะนะครับอันนี้อาจารย์มองเห็นแบบนี้เนาะนะครับรวมทั้งปรากฏการณ์ของโลกมันต้องเป็นแบบนี้แหละนะครับก็ถ้าเราไม่เห็นต่างกันมันก็จะทําให้ทุกคนเป็นบ้าบอดใบ้เนาะนะครับถ้ามีความเห็นต่างเห็นแย้งมันก็จะเกิดการพัฒนาเกิดการฉุกคิดเหมือนกับที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ตัวอย่างครกกับสากเนี่ยมันทะเลาะกัน มันก็เป็นไอ้ความแง่งามอย่างหนึ่งของชีวิตของครกกับสากอ่ะถ้ามันไม่ทะเลาะกันมันก็ไม่ทําให้ส้มตํามันอร่อยอ่ะ อะไรเงี้ยอ้าวอันนี้เป็นคําถามข้อสังเกตของนุชนาถเราต่อไปพุราดาว่าไงมั้งตอนนี้เวลา14:41นะครับถึงบ่าย 3อาจารย์คิดว่าน่าจะปิดคลิปนี้นะครับหนูอยากรู้ว่าสัตว์จะมีเหตุผลหรือมีจริยธรรมเหมือนคนได้ไหมคะเพราะว่าก่อนที่เราจะมีเหตุผลเนี่ยเราก็ในสมัยก่อนเราก็เป็นเหมือนสัตว์เหมือนกันเรายังไม่มีความคิดแล้วก็ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณเหมือนกันสัตว์จะมีไหมอาจารย์อาจารย์ทั้งตอบจริงและตอบไม่จริงด้วยเนาะนะครับตอบอย่างเป็นมิสเป็นมิสเป็นนวนิยายเป็นเรื่องของเรื่องเล่าปรัมปราหรือเป็นนิทานเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของเคยได้ยินคำว่านิทานชาดกไหมคุณดาเด็กกระดินเขาว่านิทานชาดกไหมชาดกเคยค่ะเคยนิทานชาดกมีไว้เพื่ออะไรคือชาติก่อนของพุทธเจ้าชาติก่อนพุทธเจ้าเนาะในพุทธศาสนาที่เป็นเถรวาทเนี่ยนะครับก็จะใช้ชาดกบอกเรื่องราวในชาติก่อนของพุทธเจ้าว่าเกิดเป็นสัตว์เป็นนาคเป็นพญาช้างหลากหลายประเภทรวมทั้งเป็นเสือเป็นอะไรทั้งนี้นะครับแล้วก็มาเกิดเป็นคนทีเนี้ยในนิทานชาดกตรงนั้นเนี่ยถ้าเราดูไม่ว่าจะเป็นช้างไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นช้างไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะเป็นพญานาคเป็นอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับช้างหรือพญานาคที่พระโพธิสัตว์ไปเกิดเป็นสัตว์เหล่านั้นเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เหตุผลเนาะนะครับมีเหตุผลแต่ว่ามันเป็นนิทานเนื่องจากนิทานเนี่ยเป็นคนแต่งเนาะนะครับเป็นคนแต่งให้สัตว์เหล่านี้มีเหตุผลเพราะฉะนั้นถ้าจะตอบคำถามว่าสัตว์มีเหตุผลไหมอาจารย์ก็ตอบได้อย่างหนึ่งว่าสัตว์เป็นคนหรือเป็นสิ่งที่มีเหตุผลยกตัวอย่างเช่นพญาช้างชาติที่พระพุทธเจ้าเฉลยเกิดเป็นช้างตอนที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นพญานาคมีการใช้เหตุผลเป็นการตั้งคำถามที่ดีเนาะอาจารย์ก็บอกว่าเอาสัตว์มีการใช้เหตุผลเอาเหตุผลคืออะไรเหตุผลหรือข้ออ้างอิงก็คือนิทานชาดกที่กล่าวถึงที่พระพุทธเจ้าไปเกิดเป็นสัตว์แล้วในสัตว์เหล่านั้นเนี่ยมีการใช้เหตุผลมีการใช้สติปัญญาเกิดเป็นลิงด้วยนะครับมีการเป็นหัวหน้าพญาลิงเป็นหัวหน้าลิงเป็นพญาลิงอ่ะนะครับแล้วก็มีการใช้เหตุผลมีทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือการตอบแบบมิสต์หรือแบบนิทานแบบในภาษาวรรณกรรมในภาษาทางไทยศึกษาเขาบอกว่าเป็นอะไรนะมายาคติเนาะเดอะมิสต์เนี่ยนะครับก็คือเรื่องเล่าที่ปรากฏอยู่ในนิทานตำนานโบราณอะไรพวกนี้นะครับก็ในแง่นี้อาจารย์ก็ตอบว่าสัตว์มีเหตุผลเพราะว่ามีคำอ้างอิงที่เกี่ยวกับ
นิทานชาดกเกี่ยวกับสัตว์ที่ใช้เหตุผลอันนี้ประเด็นหนึ่งเนาะนะครับประเด็นต่อมาก็คือว่าถ้าตอบตามความเป็นจริงที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสัตว์หรือสัตว์อยู่กับเราสัตว์เป็นสิ่งที่มีเหตุผลไหมโดยเราเรียนวิทยาศาสตร์เนาะนะครับเราเรียนวิทยาศาสตร์โดยเรียนพฤติกรรมที่เป็นทางจิตวิทยาเนี่ยนะครับสัตว์จะทําหรือต้องการอะไรเนี่ยเพราะว่าเป็นการพฤติกรรมของเวลาเราเรียนจิตวิทยาการที่สัตว์เวลาเราตีระฆังแล้วหมาสุนัขมันร้องหรือตีระฆังแล้วทําให้หมามันหิวข้าวหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็แสดงพฤติกรรมที่แสดงออกเนี่ยมันตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือตอบสนองต่อสิ่งที่มันเห็นหรือสิ่งที่ได้ทําประจํายกตัวอย่างเช่นเราตีระฆังกริ๊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 งสั่นระฆังสองสามครั้งเนี่ยแล้วก็ให้หมาให้อาหารหมาครั้งหนึ่งแล้วพอถึง10 โมงก็ตีระฆังกริ๊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 งอีกแล้วก็ให้อาหารหมาเนี่ยเวลาเราทําเกินกว่า10 ครั้งเนี่ยนะครับเราตีระฆังเมื่อไหร่เนี่ยสุนัขมันจะมันจะน้ำลายไหลแล้วก็ทําให้เกิดความหิวอะไรเมื่อได้ยินเสียงระฆังอะไรเงี้ยการแสดงการทดลองแบบเนี้ยในทางวิทยาศาสตร์ในทางจิตวิทยาเนี่ยถือว่าเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือตอบสนองต่อสิ่งที่สิ่งแวดล้อมมันทําให้เกิดอย่างเงี้ยนะครับเรายกตัวอย่างเช่นเวลาเราตื่นขึ้นมาเนี่ยให้พ่อแม่ทําอาหารแต่เช้าเราตื่นขึ้นมาแล้วมันหิวหรือตอนเย็นเนี่ยได้กลิ่นอาหารแล้วมันเกิดความหิวเนี่ยคือสิ่งแวดล้อมมันทําให้เกิดสิ่งเร้าหรือมันเร้าใจทําให้เกิดความหิวความอะไรทั้งหลายเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เหตุผลแต่มันคือการตอบสนองต่อสิ่งเร้าถ้าเราตอบแบบวิทยาศาสตร์เนาะเพราะนั้นถ้าตอบแบบนี้เนี่ยสัตว์ก็แค่ทําตามสัญชาตญาณหรือตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ทําให้เกิดขึ้นไม่ใช่เหตุผลถ้าตอบแบบนี้เนาะนะครับแต่ในความเป็นจริงในความเป็นจริงให้อาจารย์อยากจะให้เราไปดูเดี๋ยวอาจารย์จะเอาคลิปที่เป็น YouTube ของช้างเนาะนะครับของช้างไปใส่บาตรของช้างไปทำนั่นทำนี่เนี่ยทำไมช้างมันฉลาดแบบนั้นหรือแม้กระทั่งการที่เราเลี้ยงสุนัขหรือเลี้ยงสัตว์บางประเภทเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่สัญชาตญาณมันอาจจะเป็นเหตุผลหรือมันอาจจะเป็นเรื่องของอัจฉริยญาณคือฌานบางอย่างหรือความรู้บางอย่างที่มีอยู่ในจิตใจของสัตว์แล้วมันอาจจะสูงส่งสัญชาตญาณบางอย่างของสัตว์เนี่ยมันสูงส่งกว่าของมนุษย์ด้วยซ้ำไปอะไรทำนองเนี่ยนะครับซึ่งก็มีบางอย่างเช่นความซื่อสัตย์ถึงแม้ว่าเป็นสัญชาตญาณแต่ว่าความซื่อสัตย์ของสุนัขเนี่ยมันก็ดีกว่าคนบางคนอะไรทำนองเนี่ยนะครับเพราะนั้นคําถามว่าสัตว์เป็นสิ่งมีเหตุผลไหมก็ตอบได้ทั้งมีและไม่มีอะไรทำนองเนี่ยนะครับอ้าวแล้วทีนี้อาจารย์ถามกลับคุณดาว่าเธอคิดว่าสัตว์มีเหตุผลไหมคิดว่าไม่มีเหตุผลค่ะที่ทําไปเพราะเป็นประสบการณ์ก็สัญชาตญาณที่แบบถ้ามันจะเลือกทําอะไรอย่างหนึ่งมันไม่ใช่เพราะเหตุผลเหมือนมนุษย์แต่ว่าเพราะว่าแต่ก่อนมันเคยทําแล้วดีเคยทําแล้วได้มันหมาที่แบบสัตว์กระดิ่งแล้วจะได้อาหารที่อาจารย์พูดอะค่ะเป็นสัญชาตญาณมากกว่าอันนี้เป็นมุมมองแบบสิ่งที่เราเห็นเนาะสิ่งที่เราเห็นจากพฤติกรรมที่แสดงออกแต่ในแง่หนึ่งเนาะนะครับก็จะมีอย่างเรื่องนิทานชาดกหรือแม้กระทั่งพระอริยบุคคลหรือพระอรหันต์เนี่ยนะครับที่ท่านมีฌานพิเศษหรือญาณพิเศษยังรู้จิตใจของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนี่ยรู้ว่าคนคิดยังไงรู้ว่าสัตว์คิดยังไงเนี่ยสามารถที่จะยังรู้ว่าสัตว์คิดอย่างไรแล้วมีเหตุผลยังไงคิดอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีองค์ความรู้อีกประเภทหนึ่งที่สามารถที่จะตอบคําถามเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะตอบคําถามที่เป็นอัตวิสัยคือวิสัยของตนเองวิสัยของผู้รู้บางท่านอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอาจจะไม่เป็นปรนัยหรือเป็น objective แต่เป็นคําตอบที่เราได้เรียนมาในเรื่องของของอะไรนะของ
ปัญหาความดีเนาะนะครับปัญหาความดีที่เป็นเป็นอะไรล่ะนะครับเป็นความดีที่เป็นสิ่งเฉพาะสําหรับคนที่มีความเชื่อความยึดถือแบบนั้นในตรงนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นปัจเจกนะครับก็ไม่อยากจะบอกว่าให้เชื่อหรือไม่เชื่อนะครับแต่ก็เป็นข้อพิจารณาที่พวกเราควรจะควรจะศึกษาแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเป็นข้อมูลไว้บางสิ่งบางอย่างเนาะนะครับก็วันนี้ก็สมควรแก่เวลาเนาะนะครับอาจารย์อาจจะไม่มีให้ไม่ให้พวกเราสรุปเนาะนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นปัญหาในเรื่องของเกณฑ์การตัดสินความดีความชั่วหรือในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับคุณค่าทางจริยธรรมที่เป็นที่เรียกว่าอภิจริยศาสตร์เนาะนะครับซึ่งความดีความชั่วเนี่ยมันอาจจะไม่มีหรือเป็นเพียงแค่ภาษาเนี่ยนะครับแล้วก็เขาให้เกณฑ์มา4-5 ข้อเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้วันนี้ไว้แค่นี้นะครับพอดีมีเจ้าหน้าที่มาติดต่อเรื่องงานที่ห้องนี้นะครับก็เทปชุดนี้ก็จะเป็น YouTube ให้พวกเราได้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็ขอให้มีความสุขในการเรียนขอให้มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตของพวกเราเนาะนะครับก็พยายามใช้ชีวิตไปก็ทำไปตามสเต็ปทำไปตามบทบาทหน้าที่ที่เรามีแล้วก็รักษาจิตใจตัวเองอย่าให้วุ่นวายอย่าให้กระวนกระวายในสิ่งทุกอย่างให้ใช้สติความเงียบอาศัยความสงบสยบทุกสิ่งที่เคลื่อนไหวนะครับแล้วก็เราก็จะมีความสุขในการใช้ชีวิตสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วครอัาบจารย์คะงานที่สอนยังไม่ต้องทำใช่ไหมคะงานที่สอทนี่อาจารย์พูดไว้มันมีงานกลุ่มกับงานเดี่ยวเนาะนะงานกลุ่มใช่งานงานกลุกลุ่่มมค่ะสั่งงานกลุ่มนิดนึงให้พวกเราทําเลือกเอากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเราช่วยกันทําเนาะนะครับช่วยกันทําแล้วก็ถ้าพวกเราเลือกหัวข้อใดก็โพสต์ไว้ใน Facebook ด้วยจะให้มันซ้ํากับกลุ่มอื่นเนาะนะครับแล้วก็ช่วยกันทําใชส่ัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าอาจารย์ก็ติดประเมินเหมือนกันแต่ว่าน่าจะมีเวลาหลังจากประเมินเสร็จน่าจะเสร็จตอนเช้าเนาะครับแล้วก็มานำเสนอกันตอนบ่ายเนาะนะครับเอาตามนี้ก่อนเนาะนะครับก็บอกเพื่อนๆด้วยในกลุ่มเนาะนะครับอาจารย์จะโพสต์ใน Facebook ทีหนึ่งว่าให้ช่วยกันทํางานกลุ่มนะครับเอาแค่นี้เนาะนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสสววััสสดีดีครคับ่ะอาจารย์คะแบบอาทิตย์หน้าเป็นออนไลน์หรือว่าออนไซต์นะคะออนไทลี่นนำ์เสครันบอออออนไลน์ครับนำเสนอในซูมใช่ไหมคะเสมอในซูมครับค่ะเพราะว่าอาจารย์ติดประเมินจะไม่สามารถเดินทางได้เนาะค่ะได้ค่ะ